พาดวงราศีไหนดวงปังราศีไหนดวงแป๊กแม่นกว่าที่คุณคาดไว้เถื่อนกว่าใครที่คุณเคยเจอกับโหนพันพยากรณ์สวัสดีครับผมโหนพันพยากรณ์ครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนช่วงสัปดาห์นี้นะครับดวงปังนะครับผมจากที่ผู้ใหญ่เคยเมินหน้าใส่เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมันดีจริงๆนะฮะได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภนะฮะลัคนาราศีพฤษภนะราศีการเงินโลดนะคนที่เกิดลัคนาราศีนี้บอกเลยว่าเก่งเรื่องการหาเงินหาแดกหรือว่าทำอะไรที่ผ่านมาค่อนข้างโอเคคราวนี้อย่างที่ว่าที่ผ่านมาดาวพฤหัสคือดาวสุภเคราะห์ใหญ่ของท่านเนี่ยเดินจองเป็นอรินะหรือจะเรียกว่าผู้ใหญ่เป็นอริเราจะพูดจะคุยกันติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่การที่แบบจะเรียกแข้งเรียกขาเรียกไข่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม่งยังยากเลยณจุดนี้บอกเลยครับว่าดาวพฤหัสท่านเนี่ยย้ายมะเร็งลัคนาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดิมมาจากเจ้าเรือนลาภะเนี่ยมาจากริมเข้าลาภะเนี่ยมาตรฐานเป็นมหาจักรโอ้ยโดย MP3 มหาจักรจากที่เคยโดนเมินหน้าใส่จากที่เคยแบบโอ้โหไม่ได้วุ่นวายเลยแต่แบบถ้าจะต่อยหน้ากันต้องถลามมาดูดป่าซะอย่างนั้นนะแถมดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวท่านเดินจรเข้าพบลาภะพ่วงด้วยนะฮะเนี่ยดูในรูปนะครับเห็นเลข6มั้ยฮะพระศุกร์จรเนี่ยนะเข้าลาภะเป็นลาภผลยังได้เจ้าเรือนลาภะเดินคือบริหารเข้ามาเล็งอีกด้วยนะสเต็ปดาวค่อนข้างสวยเลยนะฮะยังได้ในส่วนของดาวพระพุธซึ่งมันดาวการเงินมาขยี้ซ้ำทับพวกพระศุกร์อีกรอบนึงนะเอาเป็นว่าคือเดือนนี้แม่งทั้งเดือนเนี่ยมีนาทั้งเดือนเนี่ยแหละท่านถ้าท่านขยันทำมาหาแดกขยันทำมาหากินนะเงินถุงเงินถังเงินก้อนท่านเผลอๆนี่สามารถสร้างตัวได้เลย wow. ไอ้คนที่รอระยะเวลาที่โอ้เมื่อไหร่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวสักทีวะเมื่อไหร่ที่จะได้เงินเมื่อไหร่ที่ตาตั้งหลักปักฐานนะช่วงเดือนมีนาเนี่ยน่าสนใจนะแล้วมันแถมอีกนิดนึงนะครับผมพฤหัสเล็งเนี่ยแปลว่าพฤหัสท่านเข้าปัตตานินะครับนั่นคือในเรื่องของพบความรักปัจจุบันแปลว่าความรักก็ได้หุ้นส่วนก็ได้คู่ครองก็ได้คนที่ฝันตรงข้ามของเราเนี่ยแหละฮะท่านที่รอมานานนะท่านที่เรียกว่าเหี่ยวแห้งนะคอแห้งเหลือเกินนี่มันอะไรชุ่มกระชุ่มกระชวยนะโคกขาดตลาดเนี่ยนะช่วงเดือนนี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้ด้วยซ้ำเพราะว่า5เขาเล็งนานนะครับผมนะอยากจะรักใครนะครับอยากจะจีบใครถ้าโสดท่านเจอคนดีๆแน่นอนถ้าท่านไม่โสดเนี่ยท่านอาจต้องระมัดระวังหน่อยเพราะช่วงนี้ท่านอาจจะเนื้อหอมมากยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับราศีไหนลัคนาไหนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมน้องๆผู้หญิงระวังตัวอาจจะโดนปล้ำขืนใจให้เสียตัวไอ้ยะไอ้เหี้ยหัวข้อน่ากลัวเหลือเกินได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับผมเสร็จแล้วครับถูกต้องแล้วครับผมแม่งเมถุนอีกแล้วนะครับท่านนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งโดนเนี่ยสัปดาห์นี้แม่งโดนอีดอนนึงแถมเป็นคนละเรื่องกับที่โดนแล้วด้วยนะแต่ท่านไม่ต้องกังวลนะครับเพราะอย่างที่บอกนะฮะว่านี่คือการทำนายแบบมหาภาคมันไม่ใช่ว่าพี่น้องเมถุนทุกคนจะเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับผมแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับคนเฮียจะสวยซ้ำสวยซ้อนสวยเหลือเกินขันเหนโซวนหลุบเรื่อยเปื่อยไม่ใช่อย่างที่ทราบนะครับผมพระเสาเจ้าเรือมรณะเล็งลัคนาท่านนะฮะแล้วเจ้าเรือนปัตตานิที่พระเสาทับอยู่นะคือพฤหัสพฤหัสท่านจรเข้าอรินะฮะแล้วเขาเรียกว่าที่มันลวดล้าวกว่านั้นคือพระเสามาตรฐานพินทุบาทเยโดข้อแรกโดนเต็งๆนั่นคือเรื่องความรักท่านต้องระมัดระวังประคับประคองให้ได้โดยเฉพาะท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่อยู่กินเป็นครอบครัวแล้วท่านที่มีลูกมีเมียแล้วถ้าหาโสดเนี่ยจะบอกให้ฟังเลยว่าในช่วงสัปดาห์นี้หรือจะให้ดีคือยิงยาวแม่ง2ปีครึ่งอะไรก็ได้แต่สัปดาห์นี้จะเข้มข้นมากอย่าพึ่งไปคบใครโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นผู้หญิงนี่มึงฟังกูเลยนะดูในรูปนะครับอย่างที่บอกนะฮะ5พฤหัสท่านรออยู่ในอรินะฮะยังไม่พอครับท่านเห็นเลข7มั้ยฮะพระเสาอ่ะเล็งท่านอยู่นะฮะอะไรอยู่ข้างๆพระเสาครับไอ้เหี้ยพระอังคาร3พระอังคารคู่7คู่3คู่ช้างอยู่แล้ว3มาจากไหนไอ้เหี้ยมาจากอริน้องๆสาวๆบอกนะบางคนนะอันนี้จดได้จดห้ามกลับบ้านดึกๆดื่นๆนะครับห้ามอยู่ในจุดเปลี่ยวล้างนะครับเรียกว่าอย่าไปทำอะไรให้มีตัวเองมีโอกาสโดนปี้สูงโดนแน่มึงไอ้เหี้ยห้ามเลยนะครับเพราะมุมดาวแบบนี้เนี่ยโบราณเขาเรียกว่าดวงโดนปี้โดนพร้ำอันนี้ผมไม่ล้อเล่นนะครับฉะนั้นท่านที่ฟังผมอยู่และดูคลิปนี้อยู่และเป็นสื่อที่เรื่องเกิดลัคนาหรือราศีเป็นมิถุนเนี่ยท่านยังนิยมเที่ยวกลางคืนอยู่นะเลยเดินทางเปลี่ยวๆเดี๋ยวๆนะกลัวมึงเลิกเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่าเลี่ยงเลยเลิกเลยดีกว่าเ
พราะพระอังคารท่านเคลื่อนออกจากคู่เสาร์อ่ะกว่าจะออกคือประมาณที่27เมษายนนะครับมันใช้เวลาเยอะเวลาฉะนั้นความเข้มข้นในช่วงนั้นแต่วันนี้ถึงเวลาที่ว่าเนี่ยระหว่างนี้เรามัดระวังตัวและจะให้ดีกันเหนียวไว้ก่อนก็ติดตามในส่วนคลิปปังแป๊กราสัปดาห์ของผมอย่างเข้มข้นเลยนะผมจะอยู่เคียงข้างท่านตลอดฉะนั้นจุดนี้อย่าลืมนะครับถ้ายังแรดอยู่นะยังแดกเหล้าอยู่หรือถ้าจะไปกลางคืนจริงๆอย่าไปคนเดียวไปกับเพื่อนแล้วอย่ารับแก้วเหล้าจากใครจะรอดปลอดภัยครับขอให้โชคดีครับผม